้นะคะเราก็อยู่ที่ไวกิกิบีชก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วก็เป็นช่วงที่แบบพระอาทิตย์สวยแสงสวยข้างหลังมันคือไอ้เรียกว่าอะไรนะไอ้ป่องภูเขาไฟที่เราเดินเมื่อวานแต่มันเห็นปะเป็นแบบขอบป่องภูเขาไฟที่เราเดินแล้วก็อยู่ที่ไฟจิ๊บทะเลน้ำมันใสอยู่นะแต่คนมันเยอะจริงมันก็มีแบบเป็นทะเลรอบๆแหละที่ไม่ค่อยมีคนอะไรเงี้ยแต่ตรงนี้มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินคู่ไม่เป็นเหรอ